ำหรับคมรีแคปวันนี้นะฮะยังอยู่กันที่ฝั่งการเมืองครับมาพูดถึงเส้นทางการเมืองของนายศักดิ์สยามชิดชอบครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะฮะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับหลังตรวจสอบพบว่ามีเกี่ยวโยงเรื่องของการซื้อหุ้นนั่นเองครับเส้นทางการเมืองของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนั้นเป็นอย่างไรติดตามกับคมรีแคปฮะหลายคนรู้จักกันดีนะฮะสำหรับตระกูลนี้นะครับนั่นก็คือตระกูลชิดชอบนั่นเองครับเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองและก็ทางข้าราชการครับสำหรับศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะมีชื่อเล่นว่าโอครับเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีพ.ศ.2505ครับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอายุปัจจุบันนั้นนะฮะ60ปีแล้วเป็นลูกชายคนเล็กของนายชัยชิดชอบหรือว่าปู่ชัยนักการเมืองอาวุโสในตำนานกับนางละออชิดชอบและก็เขานั้นนะฮะเป็นน้องชายของนายเนวินชิดชอบครับและก็เป็นน้องชายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองครับสำหรับเส้นทางการศึกษาของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนั้น